อยู่เปิดห้องเรียบร้อยอาบน้ำแล้วก็มาจ่ายค่าห้องไม่ได้เดี๋ยวเขาจะแจ้งผมแจ้งจับผมไม่จ่ายใจร้ายอ๋อไม่ใจร้ายถ้าอย่างนั้นตกลงไม่ลดแล้วนะราคาไม่ได้แล้วค่ะลดไม่ได้แล้วผมที่ไม่เคยที่ไม่เคยนอนเกินราคาขนาดนี้เลยนะแต่ด้วยตากฝนมาจากข้างบนไงแล้วต้องรีบอาบน้ำเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่สบายเพราะถ้าเกิดเราโมแต่หาที่พักที่ถูกเกินจริงก็เสียเวลาเนาะแต่ที่นี่สวยบรรยากาศดีชื่ออะไรเปิดได้ประมาณ1 ปีอ๋อ1 ปีสุนันชาใช่ไหมครับค่ะสุนันชาคือนอนแวะนอนตรงนี้ได้นะครับผมรับประกันว่าบรรยากาศเพื่อนๆชอบแน่นอนเดี๋ยวก็เลยออกไปถ่ายให้เพื่อนๆชมกันติดทุ่งนาเลยนะเดี๋ยวผมจะอยากไปดูทุ่งนาด้วยมีทางไปไหมทางด้านหลังมีค่ะก็คือต้องออกไปรีสอร์ทก่อนถ้าเกิดว่าเดินทางถนนในรีสอร์ทเนี่ยก็คือจะล่อลงไปที่คือจะไปอยู่ที่ห้างห้อง114ก็จะเห็นวิวทุ่งนาได้สะดวกแต่ข้ามไปได้ไหมข้ามไปไม่ได้ค่ะนอกจากจะออกไปจากรีสอร์ทอ๋อต้องออกไปถนนแล้วข้ามไปใช่ค่ะมีสระน้ำให้เล่นน้ำด้วยน้ำคันไหมอ่ะเล่นนักสระน้ำไม่คันใช่ค่ะเพราะว่าเราจะดูแลแล้วก็เราจะทำความสะอาดทุกเช้าโอเคพรีเซนต์เต็มที่เลยครับตอนนี้ผมบอกเลยผมแนะนำที่พักที่นี่ในอำเภอขุนยัวไม่มีเพื่อนๆนักปั่นนะครับถ้าเกิดปั่นอยากให้สอนหรือปั่นอยากให้น้องอยากพักอำเภอขุนยัวแน่นอนครับมาที่นี่ได้เลยครับราคามาต่อรองกันได้แล้วแต่ตามเทศกาลใช่ไหมถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะขึ้น1,500ไม่ถึงเอาไม่ถึงโอเคพอผมไม่บอกราคาเพื่อนๆนะเพื่อนๆคิดเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าผมต่อรองแล้วพิเศษสุดน้องเขาให้ผมพิเศษจริงๆเลยนะเพราะผมต้องชาร์จแบตต้องแลกตังแล้วก็ซักผ้า2 วันแล้วแต่น้ำอาบทุกวันนะแต่ผ้าไม่ได้ซักมาซักวันนี้ก็ตากฝนมาด้วยกลัวไม่สบายโอเคครับล่าสุดตอนนี้ก็ข้ามันเย็นแล้วคือประมาณเดี๋ยวไปออกไปหาเลยทานในขุมยวงแล้วก็ตันเที่ยวนิดหน่อยโอเคครับนี่แม็กซ์ตันครับราสุดวันที่6 ตุลาคม 2560